一直的一直的往前走，疯狂的世界，迎着痛把眼中所有梦都交给时间。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈，我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留等待，就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。会怎么变化都不是意外，记得用心去回答命运的精彩。世界会怎么变化都离不开爱，记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。像那片有你的天空，因为你是我的梦。ตอนที่33ไป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 กันกันยิงเลยยิงเลยวู้ส่งส่งสิเร็วเออหมุนหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนสิให้ตายจังกงมาดูบอลในโมทำอะไรอยู่หน้าคอมอ๋อแป๊บนึงดูกันไปเลยเดี๋ยวตามไปนี่จะบอกให้นะฉันดื่มน้ำของนายได้แต่ฟุตบอลไม่รอเราเข้าเร็วเลยเร็วเร็วเลยลูกโทษลูกโทษฉันลงอิตาลีฉันลงอิตาลีคุณไม่มานั่งฉันอึดอัดนะรู้จักพวกเขามาตั้งหลายปีทำไมอึดอัดอยู่อีกคุณอยู่หน้าคอมตลอดเลยจะพวกเขาคิดว่าเรากำลังทะเลาะกันอยู่อ๋อรีบแล้วรีบแล้วก็นานเขารอให้ผมอัปเดตอยู่วันนี้ผมเพิ่งโพสต์ลงไปยิงเลยยิงเลยยิงยิงยิงว้าวอิตาลีจงตลาดอิตาลีฉันรู้ฉันรู้อิตาลีชนะอิตาลี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 เย้โทรศัพท์ของ Apple ฉันให้พวกเธอ2คนนายทำงานด้วยสมองกลับไปแล้วเหรอให้เราทำไมอ่ะฮันตงคราวหน้าถ้านายเอาอะไรมาอีกฉันจะไม่ให้เข้าบ้านแล้วนะไม่เอาหน้าลุงตำรวจท่านนายเรียกสามีฉันว่าลุงงั้นต้องเรียกฉันว่าป้าได้นะแต่เธอไม่คิดว่าแก่ใช่ไหมนายกลับไปเถอะนะพวกเธอช่วยฉันไว้ตั้งเยอะแล้วฉันอยากจะตอบแทนอีกอย่างลีหนิงเฟิงช่วยให้ฉันได้เงินคืนใช่ไหมล่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่สักหน่อยต่อให้ไม่รู้จักก็ต้องช่วยเต็มที่สามีฉันน่ะเป็นคนจิตใจดีนายน่ะอย่าพูดอะไรให้เขาไม่พอใจสิฉันต้องไปทำงานแล้วไปด้วยกันเถอะก็ได้ทุกครั้งที่ฉันมาไม่ใครก็ใครต้องออกไปทำงานนึกไม่ออกเลยว่าพวกเธออยู่กันได้ไงจริงๆช่วยไม่ได้ ทุกคนอยากมีลูกช่วงโอลิมปิกฉันก็เลยยุ่งเฮ้ยไปเถอะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยโทรศัพท์ไม่ใช่สินบนนะคุณตำรวจไปละเหยียวๆแล้วไปก็ได้อ๋อใช่มีทำถนนฝั่งตะวันออกขับรถดีๆนายเป็นคนจู้จี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำถนนมา2อาทิตย์แล้วขับผ่านทุกวันจนให้หลับตาขับยังได้เลยฉันเป็นห่วงฉันผิดตรงไหนเหรอไปละอ
ขับดีๆกินไหมกินไปเลยกินไหมคุณก็กินไปเลยสิถ้าคุณกินผมก็กินโอเคไหมให้คอมเมนต์พวกนี้เข้าท่านะจะบอกให้นะมีคนอ่านเพิ่มขึ้นทุกวันเลยถ้าคุณไม่อ่านคอมเมนต์จะเป็นยังไงฮะผมก็ยังไม่เคยทำนะต้องลองสักครั้งน้ำตาลสามช้อนฉันจะรักคุณตลอดไปฉันควรเป็นคนพูดสิกลับมาแล้วเหรอทำไมไม่อยู่นี่ล่ะเป็นอะไรคุณไม่สบายเหรอไม่เป็นไรมากหรอกมีไข้นิดหน่อยทำไมไม่โทรหาฉันเล่าผมหายแล้วเฮ้ยดูสิไข้คุณสูงเท่าไหร่มองไม่เห็นให้ดูหน่อยขอดูหน่อยสิคุณได้เสียบไว้นานไหมเกิน10นาทีแล้วนี่ไม่ต้องดูหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนมาวัดอีกรอบนึงเลยเกิน39องศาไข้สูงกว่า39ไปโรงพยาบาลดีกว่าไม่เอาไม่เอาผมกินยาไปแล้วตอนที่ผมขับรถทางไกลก็เป็นแบบนี้บ่อยผมก็เลยพอมียาติดบ้านเอาไว้ไงแล้วยาได้ผลเหรอข้ายังสูงอยู่เลยได้ผลสิผมแค่ต้องนอนพักอีกหน่อยไม่เป็นไรหรอกคุณกินยาไปครั้งสุดท้ายตอนกี่โมงฮะน่าจะสัก2ชั่วโมงได้ดีขึ้นบ้างหรือยังดีขึ้นเยอะแล้วอ๋อสวยจังส่งมา3 2ป่วยแล้วยังจะทำหน้าระรื่นอีกคุณป่วยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่อยากป่วยสักหน่อยแต่ถ้าป่วยต่ออีกก็ดีเหมือนกันไม่ได้โอ้ย38องศาเห็นไหมก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่เป็นไรฉันก็ว่าคุณไม่เป็นไรแล้วดีขึ้นแล้วผมสุขภาพดีแข็งแรงดีเห็นไหมภูมิคุ้มกันก็เยอะด้วยอ่ะไม่เห็นเลยว่าผมหายแล้วจังๆกงนี่สมองคุณป่วยด้วยเหรอสมองผมสบายดีแต่ฉันว่าสมองคุณป่วยแล้วไม่นะฉันว่าใช่คุณโอเคหรือยังผมหิวแล้วอยากกินอะไรล่ะอยากกินบะหมี่ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็หยอดน้ำมันงา1หยดด้วยไม่มีอะไรพิสดารดีสมองยังดีอยู่คุณดูไม่เหมือนคนป่วยเลยแกล้งหรือเปล่าเนี่ยไม่มั้งรอนี่นะอย่าลุกไปไหนรับทราบเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอนะเดี๋ยวขอเขียนต่อหน่อยกำลังถึงตอนสำคัญหยุดไม่ได้นี่คุณทำอะไรเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนะได้โปรดรู้ใช่ไหมว่าป่วยอยู่ผมรู้แต่ว่าผมถ้าได้ทำต่อผมจะได้โล่งสักทีและผมจะได้หายไงอีกอย่างมีคนอ่านรอผมอยู่เยอะนะรอผมจังจังกงผมเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำถ้าผมไม่ได้ทำตอนนี้ต้องบ้าแน่จังจังกงอยากหายไหมอ๋อลุกขึ้นไม่เอากลับไปห้องเดี๋ยวนี้
3 2เร็ว1อ๋อนี่จระเข้คุณป่วยไม่ได้นะคุณลืมใช้อาวุธนะอาวุธของคุณนะอีอาวุธอะไรหยุดพูดได้แล้วนิยายผมยังผมต้องหยุดเลยนะคุณไข้เกิน38องศาทำไมคุณถึงได้ยื้อแบบนี้เนี่ยก็คุณมีแรงบันดาลใจนะ你穿的西装我与它放在了房间煮沸的咖啡你喝的时候慢一些还是老地点在原来的餐厅碰面座位依旧靠窗边想起自己的从前那是重要的事就一件是陪在你身边我明白命运会不停更迭多少未知的冒险时光如愿只想要陪你经历一切爱撰写故事的改变像我走来的少年时光如我的愿让你成为我依靠的肩只想要陪你经历一切爱撰写故事的改变像我走来的少年คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมกลับมามีชีวิตชีวาจากห้องแชทจนถึงอีคอมเมิร์ซตอนนี้ก็เขียนนิยายออนไลน์เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมยอมอดนอนไม่เลยสักครั้งไม่เคยเลยแต่ผมทำเพราะมันเติมเต็มให้ชีวิตผมสวัสดีผมเป็นตัวแทนจัดทำหนังสือต้องการนัดพบคุณเป็นการส่วนตัวขอซื้อลิขสิทธิ์นิยายมหากาพย์เวทแห่งแสงถ้าคุณสนใจติดต่อผมได้เบอร์โทรศัพท์1344-5795-774อะไรของคุณน่ะผมหาเงินได้แล้วพูดเรื่องอะไรว่ายังไงผมบอกว่าทำเงินจากนิยายได้แล้วว้าวเงินได้เท่าไหร่ล่ะเรื่องมันเริ่มจากเมื่อเดือนที่แล้วน่ะเว็บไซต์ที่ผมโพสต์นิยายเริ่มคิดเงินคนที่เข้ามาอ่านงานของผมนะผมอยากเซอร์ไพรส์คุณเลยไม่ได้บอกแต่วันนี้ครบ30วันพอดีผมทำเงินได้ทั้งหมด 1,663 หยวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนฉันนี่สัญญาตีพิมพ์อ้าวกลับหัวสัญญาตีพิมพ์เฮ้ยฉ
ฉันนึกว่าคุณทำเล่นๆทำเงินได้เลยเหรอเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ไม่เยอะหรอกตัวแทนหักไป 30% แล้วก็ได้เล่มตัวอย่าง10เล่มเงินน่ะไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือเฮ้ยนิยายคุณได้ตีพิมพ์ใช่แล้วเย้เย้แม่ครับฮะแม่อยู่ในครัวเหรอผมไปตลาดมาเอาปลาไหลมาฝากพ่อกับแม่ด้วยโถเอ้ยเพิ่งหาเงินได้ก็ใช้ใจฟุ่มเฟือยแล้วอะไรล่ะอ๋อจริงสินี่ไปอะไรค่าหนังสือแกไงจะช่วยอุดหนุนแกนะไม่ต้องผมได้ฟรีมา10เล่มเดี๋ยวผมเอามาให้แม่เองเดี๋ยวเปลืองเงินเลยไม่พอจะบอกให้ว่าเพื่อนบ้านเรารอซื้อกันทั้งนั้นเลยแม้แต่น้าสาวของแกก็อยากซื้อเหมือนกันเอาใช่เขาบอกกับแม่ว่าขอลายเซ็นแกไว้บนหนังสือด้วยกำชับมาเลยนะอย่าลืมละเอาเถอะนะผมอยากให้แม่เปลืองเงินผมให้จริงเหรอใช่ครับผมให้เป็นของขวัญงั้นแม่เก็บนะให้ผมทำอะไรบ้างผมล้างนี่อ้าวไม่ต้องนี่มาล้างอันนี้ดีกว่าอันนั้นให้พ่อทำได้กินเลยกินเลยอืมเว็บไซต์มีปัญหาอะไรเหรอไม่นะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงเปิดไม่ได้ครับสวัสดีเว็บไซต์ลีนไรท์ครับครับสวัสดีครับผมจางจางกงที่เพิ่งเซ็นสัญญากับคุณไปเมื่อไม่นานนะครับอ๋อจางกงเหรอผมว่าจะโทรหาคุณแต่ไม่มีเวลาผมต้องรับมือนักเขียนที่กำลังโกรธเป็นโหลเลยเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหรือครับไม่ครับแต่มีคนโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเว็บไซต์เลยต้องปิดก่อนหัวหน้ากำลังหาคนโพสต์ใหม่ไม่รู้เลยว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่ด้วยช่วยรอหน่อยนะครับนายขอโทษผมต้องบอกคุณตอนนี้สำนักพิมพ์กำลังประสบปัญหาจากการบริหารไม่ดีเลยต้องปิดตัวหนังสือของคุณเลยจะไม่ได้ตีพิมพ์บริษัทก็เลยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยเพราะงั้นขอโทษด้วยครับนี่อย่างนี้ไหมจังกงไม่ต้องคิดมากมาเซ็นสัญญาเพิ่มเติมกันแล้วผมจะหาสำนักพิมพ์อื่นให้ดูว่ามีใครสนใจงานคุณบ้างคุณคิดเห็นยังไงงั้นฝากด้วยนะครับนายคุณนักเขียนคิดพล็อตเรื่องใหม่เหรอฮะให้คิดอะไรทำงานลูกชายวันนี้แกดูไม่มีชีวิตชีวาเลยนะแล้วก็แม่ไม่เห็นแกเขียนนิยายมา2วันแล้วผมเหนื่อยจางกงมีเรื่องอะไรเหรอแกคุยกับแม่ได้นะอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวรู้ไหมสิบปีแล้วแต่ไม่สามารถทำให้แม่ภูมิใจผมรู้สึกว่าผมทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังโถเอ้ยจางกงพูดอะไรของแกเนี่ยแม่ไม่เคยกดดันอะไรแกเลยนะแกน่ะเก่งที่สุดในสายตาแม่เสมอเลยแกฟังแม่นะแกยังจำตอน
เป็นวัยรุ่นได้ไหมแกทำอะไรสร้างห้องแชทเลยนะติดอันดับหนึ่งของประเทศเลยด้วยโถแม่หนึ่งในสิบไม่ใช่อันดับหนึ่งนะไม่รู้ล่ะแม่บอกเขาไปทั่วว่าแกได้อันดับหนึ่งเขาไม่รู้หรอกแม่จะอวดลูกชายตัวเองไม่ได้หรือยังไงล่ะใช่ไหมฮะผมมีเรื่องต้องคิดเยอะไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงโถเอ้ยแม่น่ะไม่ชอบที่เห็นแกเป็นแบบนี้ไม่รู้จะปลอบแกยังไงเอาอย่างนี้ไหมล่ะแกไม่ต้องเข้าไปที่ร้านสัก2วันนะเดี๋ยวให้พ่อมาดูแทนนะพ่อกับแม่นะอย่ากินแต่ของเหลือล่ะทิ้งๆไปบ้างมันไม่ดีต่อร่างกายเวลาจะเปลี่ยนถังแก๊สก็อย่าลืมเรียกผมหรือว่าหลีหนิงเฟิร์กนะหลังพ่อไม่ค่อยดีบอกเขาว่าอย่าทำได้รู้แล้วอย่าลืมครับตอนนี้มู่จื่อเองก็ทำงานที่ธนาคารเราไม่ได้ลำบากเรื่องเงินหรอกครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องให้เงินพวกผมแล้วแม่เอาเงินที่เหี่ยวๆให้แม่เอามาให้ผมผมเป็นพี่อายเธอมากเลยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะฮะเป็นพี่น้องกันจะคิดเล็กคิดน้อยไปทำไมกันล่ะฮะผมไปก่อนนะจะไปไหนพอดีมู่จือเลิกช้าผมจะไปรับนี่จางกงเนี่ยแค่กำลังเสียใจชั่วคราวอย่ากังวลนักเลยนะอะถ้าคุณได้ยินทำไมถึงไม่ออกมาพูดกับเขาล่ะโถเอ้ยจางกงกับฉันไม่ค่อยได้เปิดอกคุยกันไงจะเข้ามาสอนได้ยังไงล่ะเปิดอกคุยเหรอลูกชายคุณอะเก็บทุกอย่างไว้กับตัวไม่บอกอะไรฉันเลยสักนิดน่ะหัวอกแม่อย่างฉันปวดใจมากเลยคุณรู้บ้างไหมผู้ชายนะก็เป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเก็บแล้วก็แบกรับปัญหาเอาไว้กับตัวเองถ้าเขาเป็นเหมือนเหยาๆก็เท่ากับมีลูกสาวสองคนนะสิฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ฉันกลัวมากเลยจริงๆจะเกิดเรื่องร้ายอะไรไหมล่ะเฮ้ยคุณน่ะไม่เข้าใจผู้ชายอย่างเราหรอกจางกงอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเขาเพียงแค่เก็บความรู้สึกเศร้ามานานเหมือนยางที่ถูกดึงจนมันขาดก็เท่านั้นเองโพสอนาจารเว็บเลยปิดร้ายแรงไหมคุณจะถูกจับหรือเปล่านี่คนสนใจผิดประเด็นแล้วรู้ไหมไอ้นี่อย่าเปลี่ยนเรื่องสิคุณจะโดนจับหรือเปล่าผมไม่ใช่คนโพสทำไมจะโดนจับด้วยล่ะก็แค่จะไม่มีรายได้เข้ามาแหละจากที่เคยได้ถึง 1,000 หยวนต่อเดือนตอนนี้หายไปหมดแล้วไม่เป็นไรฉันยังมีงานอยู่เราไม่จำเป็นต้องหารายได้เสริมไม่ต้องอยู่ดึกเขียนนิยายฉันไม่ชอบเลยแม่คุณชอบถามว่าคุณนอนกี่โมงฉันน่ะไม่กล้าบอกแม่ด้วยซ้ำว่าคุณนอนตีสองตลอดเลยอ่ะฉันน่ะอึดอัดใจมากเลยนะแต่ผมอยากเขียนนิยายให้จบจริงๆนี่มีคนรออ่านตั้งหลายคนจะทำไงเว็บไซต์ปิดแล้วนี่นะทำไมคุณไม่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมานี่อะไรที่คล้ายห้องแชทแบบที่คุณเคยทำหรือไม่ก็ทำบล็อกผมจะลองหาเว็บไซต์ที่ลงฟรีผมต้องเขียนให้จบยังมีคนอ่านที่รอให้ผมลงจนจบอยู่โอเคแต่ไม่ได้เงิน
ตอนแรกคุณก็ไม่ได้ทำเพื่อเงินนี่เรื่องนี้ใช่ไหมที่ทำคุณถอนหายใจทั้งวันและดูห่อเหี่ยวเหมือนต้นมะเขือตายตกใจหมดเลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะนี่ใช่แล้วฉันได้ขึ้นเงินเดือนแล้วนะเดี๋ยวนี้สิฉันจะให้ดูหลักฐานนะมาตัวมอดอันดับหนึ่งของบ้านจะขอมอบเช็คให้คุณดูโหสุดยอดเลยลิมูจือคุณเจ๋งกว่าผมอีกก็เจ๋งทุกเรื่องนั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้คงต้องเอากฎเดิมกลับมาใช้แล้วเอาแบบนี้ไหมถ้าฉันหาเงินได้เยอะกว่าคุณคุณซักรีดเสื้อผ้าทั้งหมดถ้าคุณหาได้มากกว่าฉันจะทำของฉันเองเดี๋ยวนะคุณหลอกผมนี่ฟังนะถ้าคุณหาเงินได้มากกว่าผมแล้วก็ผมซักรีดเสื้อผ้าทั้งหมดถ้าผมหาเงินได้มากกว่าผมก็ยังต้องทำของตัวเองอยู่ดีนี่แปลว่าของผมคือของคุณแต่ของคุณคือของคุณข้าวเย็นจะพร้อมใน10นาทีนะภรรยาผมเจ้าเล่ห์เกิดไปแล้วผมแพ้ราบคาบไม่งั้นจะเป็นภรรยาคุณได้เหรอมูจือจะหาสาวน้อยแบบคุณได้จากที่ไหนอีกสาวน้อยคนนี้จะ30แล้วไงวางตรงนั้นก็ได้ค่ะลุงใจดีไหมล่ะเอาของดีๆพวกนี้มาให้เธอกินน่ะค่ะคุณลุงใจดีที่สุดเลยอ๋อจริงสิจริงสิเป็นไงบ้างสามีเธอเครียดอยู่ไหมดูรายได้เธอตอนนี้สิอย่าบอกพ่อแม่หนูนะคะว่าหนูมีรายได้มากกว่าแม่แม่แม่กังวลไม่เข้าเรื่องนี่จะบอกให้นะเธอหาเงินได้มากกว่าแต่กลัวสามีจะขายหน้าลุงจำได้ไหมหนูเคยตกงานอยู่บ้านมา2ปีก่อนได้ได้ได้สามีเธอรักเธอที่สุดพอใจหรือยังหัวปักหัวปั๊มเลยล่ะได้โอ้ยระวังค่ะนี่บอกใครไหมว่าเขาออกหนังสืออยู่ไหนฉันว่าจะเอาไปแจกนะลุงคะช่วยทำเหมือนหนูไม่เคยพูดเฮ้ยกลายเป็นเรื่องโอ้อวดเกินจริงไปอีกแล้วฉันเคยบอกเธอแล้วว่าสามีเธอหยิ่งทนงมากเกินไปหยิ่งทนงเกินไปจนเหมือนชอบอวดรู้ไม่ใช่นะคะเขาโชคร้ายตั้งหากเหมือนหนูไงจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วแต่ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนเขาไม่ได้หยิ่งนะนี่ซื้ออะไรมาบ้างคะครับสวัสดีนี่จางกงนี่ผมเองใบ2มีประชุมในเมืองใบ3คุณว่างไหมมาเจอกันหน่อยนะผมมีข่าวมาบอกข่าวดีทางนี้เลยค่ะสวัสดีผมคือหลานเฟิงครับสวัสดีเชิญนั่งผมขอน้ำเปล่าแก้วหนึ่งครับได้ค่ะนี่หนังสือล่าสุดที่ผมทำอยู่ผมเอามาให้คุณลองดูวันพรุ่งนี้มาไม่ถึงค่ำคืนเดียวดายยามฝนตกใบไม้ร่วงหล่นผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่รู้เรื่องการทำหนังสือแต่ผมเคยทำงานขายหนังสือผมบอกได้ว่าหนังสือพวกนี้ดีมากคุณเคยทำงานขายหนังสือเหรอใช่ครับหลายปีก่อนผมเคยขายหนังสือออนไลน์เก่งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอ๋อไม่เลยครับ งั้นมาคุยเรื่องหนังสือกันก่อนอื่นผมขอโทษสำหรับเรื่องนั้นผมก็เป็นแค่ลูกจ้างบริษัทปิดตัวผมเองก็ตกงานไม่เป็นไรครับเป็นธรรมดาของงานนั่นแหละครับมีขึ้นย่อมมีลงเป็นธรรมดาผมยังมีสัญญาของคุณกับฝ่ายต้นฉบับคุณอยู่หัวหน้าใหม่ของผมสนใจผลงานของคุณเขาได้อ่านงานของคุณแล้วและพร้อมตีพิมพ์เล่มขอบคุณที่ยังนึกถึงผมที่บริษัทใหม่ของผมต้องการคนมีพรสวรรค์เอาไว้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดอีกทีนะมาคุยเรื่องการจ่ายเงินก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณตีพิมพ์กับเราดังนั้นเราจะจ่ายให้คุณในราคานักเขียนหน้าใหม่ราคาไม่แน่นอนจะอยู่ที่ 3-4,000 หยวน
แต่หลังจากพิจารณาอะไรหลายๆอย่างผมมั่นใจคุณจะต้องขายดีเราจึงตัดสินใจจะให้คุณสูงสุด 4,000 หยวนต่อเล่มเป็นไงบ้างคิดว่ารับได้ไหมนี่คือราคาซื้อขาดเลยหรือเปล่าครับใช่ซื้อขาดแน่นอนเพราะถ้ายอดเกิดขายดีขึ้นมาเราจะเพิ่มส่วนแบ่งให้คุณเราอยากได้คนที่จะมาทำงานด้วยกันยาวๆครับผมไม่ติดอะไรเรื่องแบบนี้เลยเหรอใช่ครับผมเชื่อคุณงั้นก็ตามนี้ที่ผมมีต้นฉบับอยู่4เล่มแต่ว่านโยบายบริษัทจะชะลอการจ่ายเงิน1เล่มแต่ผมจ่ายของ3เล่มได้เลยตอนนี้ผมจะให้ผู้ช่วยส่งเมลหาคุณผมขอเลขบัญชีธนาคารของคุณหน่อยผมจะได้โอนเงินให้คุณได้นี่คุณจะจ่ายให้ผมก่อนเซ็นสัญญาอีกเหรอครับเป็นวิธีทำงานของผมนะถ้าตัดสินใจจะร่วมงานกับนักเขียนคนไหนผมก็ต้องเชื่อใจเขาและผมหวังว่าจะทำให้คุณมั่นใจที่จะเขียนงานต่อด้วยและครั้งต่อไปก็จะจ่ายเงินแบบนี้ถ้าคุณส่ง2เล่มผมก็จะจ่ายเงินให้คุณทันทีไม่ต้องรอหนังสือออกขอบคุณครับคุณลาเพิ่งจะเที่ยงมีอะไรเหรอผมขอแม่ออกมาก่อนมีเรื่องอะไรข่าวดีข่าวดีงั้นจะทำอะไรดีรอคุณเลิกงานแล้วเราไปฉลองกันไปตอนนี้เลยก็ได้คุณยังต้องทำงานอีก2ชั่วโมง58นาทีนะดังนั้นห้ามโดดงานผมต้องไปทำธุระแล้วผมจะกลับมารับคุณนะไปสิเย็นนี้เราจะกินอะไรดีพิซซ่าไหมคุณชอบพิซซ่านี่ฉันชอบนะแต่มันแพงอ่ะตั้ง200กว่าหยวนเลือกแบบแพงที่สุดได้เลยฮะสำคัญก็คือคุณชอบกินอ้าวบังเอิญจังร้านอาหารฝรั่งนี่ดูสิคุณถามตอนถึงหน้าร้านเนี่ยนะบังเอิญจริงๆเลยนะมาเถอะเข้าไปเถอะแต่มันแพงมากเลยนะไม่เป็นไรเรามีเงินไปนั่งลงได้แล้วจัดให้ดีนี่ครั้งสุดท้ายที่เรามาร้านอาหารฝรั่งก็ตั้งแต่ผมทำงานด้านเน็ตเวิร์กคุณเมื่อเจอคุณคบกับผมคงลำบากมากมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำซึ้งเชียวครอบครัวคุณร่ำรวยสมัยเรียนมหาลัยคุณก็ได้ไปเที่ยวแต่ว่าแต่งงานกับผมคุณไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยไม่หรอกฉันต้องสอบเรียนป.โทจากนั้นก็สอบรับราชการตอนนี้ก็ยังทำงานธนาคารฉันไม่มีเวลาไม่ใช่ความผิดคุณผมกลัวถ้าคุณไปเที่ยวพักผ่อนกับพ่อแม่พาผมไปด้วยคงไม่สะดวกไม่พาผมไปด้วยก็รู้สึกผิดต่อผมถูกไหมทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับมากินกันเถอะจังกงคุณมีเรื่องอะไรจะบอกฉันไหมคุณอย่าทำเฉยๆอยู่เลยบอกมาเถอะเรารับมือทุกเรื่องด้วยกันได้นะไม่เป็นไรมีอะไรก็บอกฉันมาเถอะคุณแค่บอกฉันมาคุณทำฉันเครียดแล้วมีบางเรื่องที่ผมต้องบอกคุณคือว่าสำนักพิมพ์ตกลงตีพิมพ์นิยายของผมแล้วเฮ้ย คุณนี่ขอเลิกกับฉัน คุณคิดอะไรทำไมต้องเลิกกับคุณข่าวดีนี่นาอีกอย่างนะพวกเขามีต้นฉบับผม4เล่มทุกเล่มได้ 4,000 หยวนบริษัทจะชะลอการจ่าย1เล่มก่อนผมได้รับเงินของ3เล่มมาแล้วนี่งั้นก็เป็น 12,000
โหคุณคิดเลขได้เร็วมากเลยอ่ะสุดยอดมากสุดยอดเลยนั่นน่ะเดือนครึ่งปีของคุณเลยนะใช่อยู่นี่แล้วผมถอนมาหมดเลยนี่คุณบ้าหรือเปล่าไม่กลัวโดนปล้นเหรอจะถูกปล้นได้ไงบอกแค่คุณเงินอยู่กับคุณไม่มีทางโดนปล้นหรอกต่อให้อยู่กับผมเงินก็ปลอดภัยผมตั้งตารอเห็นคุณมีความสุขนี่เปิดดูสิเปิดดูเร็วไม่ใช่ระเบิดสักหน่อยเปิดดูสิมาบังให้หน่อยสิดูสิวันนี้เป็นหนังสืออะไรเป็นไงคุณพับมันเหรอใช่ผมแยกไว้ 2,000 หยวนเก็บไว้ต่างหากเอามาปรับปรุงบ้านที่เหลือ 10,000 หยวนอยู่ในนั้นหมดเลยทำเป็นเด็กๆไปได้คุณเป็นนักเรียนหรือไงอ่ะทำไมถึงพับเงินเล่านี่คุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอฮะจะบอกให้นะมีประโยคจากหนังเรื่องนึงพูดว่าถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งผมจะบอกเธอคนนั้นว่าผมรักคุณถ้าหากว่าความรักมีวันหมดอายุแล้วก็ผมก็อยากมีอายุ 10,000 ปีเงินทุกใบเป็นรูปหัวใจที่พับทุกอันคือความรักที่ผมมีให้คุณ1ปีตอนแรกผมจะพับหัวใจ10,000ดวงด้วยเงิน10,000 หยวนแต่ว่าตอนที่กำลังพับอยู่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมมีแบงค์100แต่ไม่เป็นไรหัวใจ100ดวงนี้คือความรักที่ผมให้คุณ100ปีติดคุณไว้ 9,900 ดวงวันข้างหน้าผมจะมอบให้กับคุณจนครบทั้ง10,000ดวงผมจะให้คุณจนครบได้ไหมจะอยู่จนถึง100ปีเลยเหรอโถโรแมนติกของซี่ยังต้องเจอกันชาติหน้าเรามาคุยกันเรื่องชาติหน้ากันก่อนแต่งงานกันฉลองแต่งงานคุณพูดจริงเหรอขอแต่งงานเหรอหยุดเล่นพวกเราแต่งงานกันแล้วตอบผมได้ไหมตกลงไหมแล้วเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวให้ฉันเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวอะไรว่าไงพูดอะไรหวานๆหน่อยสิเราสองคนก็คบกันมานานกว่า10ปีแล้วทำไมคุณยังน่ารักอีกเก็บอันนี้ให้ดีก่อนเร็วทำไมคุณถึงแก้มแดงเอาไปเร็วทำไมคุณแก้มแดงแต่งงานปีโอลิมปิกเรื่องดีมาก wow. แบบนี้ต้องฉลองกันหน่อยอันนี้มาเลยมูจือหลายปีที่คบกับจางกงลำบากมาไม่น้อย10ปีถึงได้มีงานแต่งเก่งมากนะฉันจึงขอดื่มให้เธอในนามเขาชน คุณฉันดื่มไม่ได้จริงๆอะงั้นแค่ยกแก้วนิดนึงนะมาหันตรงนายขโมยซีนพวกเขาจะแต่งงานทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นฉันอิจฉาทำไมนายต้องอิจฉางานแต่งฉันฉันอยากมีบ้านหลังไม่ต้องใหญ่โตที่ให้เราได้พักพิงเวลาที่เหนื่อยล้าสุดยอดเพลงยุค80ใช่เป็นเพลงทองคำปี1990นายรู้ได้ไงอ่ะฉันต้องรู้สิฉันเคยทำร้านซีดีนะฉันไม่อาจมีบ้านที่อบอุ่นแต่ว่าอย่าทำให้ฉันผิดหวังเลยพอได้แล้วฉันก็โสดนะมาดื่ม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 มาขอให้ได้แต่งเร็วๆยินดีด้วยจังกงอร่อยช่วยฉันยกที่นอนหน่อยทำไมยกขึ้นเถอะนะ
ำไว้วางวางคุณจะนอนทั้งที่มีเงินอยู่ใต้ที่นอนได้ยังไงวางเร็วเอ๊ะดิฉันดูเพี้ยนไหมนิดหน่อยจริงเหรออืมงั้นถ้าเราเข้าใจแล้ววางลงก่อนนี่เดี๋ยวก่อนผมควรวางหรือว่ายกดีคุณคิดว่ายังไงนี่ผมรู้ที่นี่ไปกันเถอะได้เอามาให้ผมนี่ไงไหนอะข้างบนนั้นไงเฮ้ยไหนเซลสตาร์เอ้าขอโทษนะทำไมมาช้าพวกเขากลับไปแล้วตอนกำลังจะออกมาโดนนักเรียนดึงตัวไว้นะเขาดื่มไปเยอะเหรอแค่เขาที่ดื่มเยอะนี่ดีใจที่จ่างกงจะมีงานแต่งมาพวกเราต่างดีใจแค่เขาที่ดื่มจนหมดสภาพถ้าคุณไม่มาผมคงไม่ได้กลับได้ไม่เป็นไรคุณกลับไปเลยฉันดูแลเขาต่อเองงั้นผมไม่อยู่เก็บกวาดนะไม่เป็นไรหรอกงั้นกลับแล้วนะอ๋อจริงสิเรื่องงานคุณเป็นยังไงบ้างได้งานหรือยังได้แล้วการศึกษามาเพื่อนร่วมงานเป็นอาจารย์รับใช้ประชาชนหมอนั่นจะติงตองตอนเมาอย่าถือคำพูดเขาไปจริงจังนะฉันเข้าใจงั้นผมไปนะได้บ๊ายบายบ๊ายบาย只想好好爱。